ดีตข้าราชการเกษียณเครียดลูกหลานขัดแย้งและป่วยก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายจักรยานยนต์ชนรถยนต์ออกจากซอยกระทันหันโชคดีเจ็บแค่เล็กน้อยปศุสัตว์ตราดเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพปางช้างเรื่องประชุมทำความเข้าใจและรายงานพิเศษนับถอยหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นตราด19แห่งตอนที่30เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comอดีตข้าราชการเกษียณเครียดกินยาฆ่าตัวตายเขียนจดหมายบ่นด้วยความน้อยใจแก่แล้วไม่มีคนดูแลเวลาประมาณ 9:00 น.วันที่10ตุลาคม2556ร้อยตำรวจโทเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านในซอยตรอกตลาดหมู่6ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่ามีผู้เสียชีวิตสาเหตุจากกินยาตายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเพื่อช่วยตรวจสอบและเก็บศพพร้อมกับรายงานให้พันตำรวจเอกนิคมขำชื่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพันตำรวจโทสมเจตพลอยจันทร์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดรวมถึงผู้บังคับบัญชาให้รับทราบและเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องที่กั้นอยู่ด้านข้างของตัวบ้านสภาพศพนอนงายมีผ้าห่มพับปิดอยู่ที่หน้าอกด้านข้างมีขวดน้ำรวมถึงแก้วน้ำวางอยู่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายวีรชัยเมธดาดมอายุ63ปีอดีตข้าราชการสำนักงานการประปาจังหวัดตราดรวมถึงสมุดฉีกวางไว้โดยนายวิรชัยนั้นได้เขียนจดหมายลาตายซึ่งมีข้อความว่าเครียดมากแก่และโรครุมเร้าเยอะรวมถึงขาดคนดูแลญาติพี่น้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอยากให้มารักกันรวมถึงสร้างความสามัคคีอย่าคิดชนะซึ่งตนเองนั้นขอไปอยู่อย่างสุขเสียทีและรักทุกคนจากการสอบถามจากนางยุพินเมธดาดมอายุ58ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตที่มีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าบอกว่านายวิรชัยสามีนั้นมีอาการเครียดและมักมีปากเสียงกับตนบ่อยครั้งซึ่งเมื่อวานเย็นตอนเวลาประมาณ 16:00 น.ตนเองได้กลับเข้ามาที่บ้านและพบนายวิรชัยนั่งดื่มเหล้าอยู่และบอกว่าเหล้าหมดจะไปต่อข้างนอกตนเองก็บอกว่าอย่าไปเลยตนจึงออกไปซื้อเหล้าให้แล้วออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าอยู่จะต้องทะเลาะกันอีกกระทั่งเมื่อเช้าวันนี้ได้ให้เพื่อนมาส่งเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับนายวิรชัยเมื่อกลับเข้าบ้านพบว่าบริเวณที่นอนนั้นมีลักษณะเหมือนไม่ได้ใช้จึงเดินตามหาจนกระทั่งพบนายวิรชัยนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนเก่าของน้องสาวเจอกันเมื่อวานตอน 4:00 น.กว่าเขาโทรมาสาวเนี่ยมาเนี่ยเกือบหกโมงแล้วมาถึงเขาบอกว่าเขานั่งกันเหล้าอยู่เขาบอกเหล้าหมดเขาจะไปเพื่อชีวิตบอกจะไปทำไมหมดแบนแล้วนั่นน่ะเขาบอกงั้นเธอไปซื้ออันนี้ก็ไปซื้อบ้านอีวันเหล้ามาแบนหนึ่งน้ำแข็งมาถุงหนึ่งบุหรี่มาซองหนึ่งแล้วก็อุตส่าห์เอารถน้องมาเพื่อจะแกไม่ดึงเวลาเราว่าแกด่าแล้วชอบเมาแล้วชอบด่าเขาบอกพี่น้องจะใช้รถและตัวเองอ่ะจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลด้วยแต่ก็ไม่บอกกลัวเขาจะบอกว่ามึงห่วงจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาเมาแล้วก็บอกว่าเอาอะไรไหมพี่ก็บอกเอาบุหรี่ซองหนึ่งก็บอกบุหรี่ซื้อแล้วแล้วเราก็ไปก็บอกน้องนีแต่ก่อนมาบอกน้องนีอย่าปิดโทรศัพท์นะเดี๋ยวเกิดพิธีทำอะไรที่อีกกลัวแล้วพอมาคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ตะโกนด่าบอกงั้นต่อไปแล้วล่ะจริงๆแล้วไม่ต้องออกไปไหนนะเพื่อชีวิตก็ไม่ต้องไปนะแล้วก็ไปหาน้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยจนเมื่อเช้าเนี้ยแกกินต่ออีกหรือเปล่าก็เจอเจ๊เขาเนี่ยนุ่งกระถุงอะบอกเจ๊ไปส่งหนูบ้านนู้นหน่อยหนูจะไปดูแฟนเดี๋ยวมาอารวาสหนูอีกแล้วหนูก็มาถึงทุกทีเขาที่อยู่ห้องนี้เปิดวิทยุทำไมเงียบมันผิดปกติแล้วไปสังเกตดูเอ๊ะภาพปูที่นอนบนเตียงเล็กที่เขาเคยนอนมันก็ไม่มีมันผิดปกติแล้วก็เลยเปิดห้องหลังดูก็เลยเปิดเข้าไปเจอเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เหตุรถยนต์ออกจากซอยกระทันหันโชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราด
ถนนสาธิตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดราษฎร์เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดจึงได้ออกให้ความช่วยเหลือในที่เกิดเหตุพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นเป็นหญิงชื่อนางสาวกมลชนกศรีนวลอายุ23ปีบาดเจ็บบริเวณปากแก้มด้านซ้ายเป็นแผลถลอกเล็กน้อยและมีอาการเจ็บหน้าท้องเนื่องจากช่วงเกิดเหตุนั้นแฮนด์รถกระแทกอย่างแรงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีขาวดำและเขียวหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทงชอชิง456ตราดชนติดคาอยู่กับรถยนต์กระบะที่ดัดแปลงเป็นรถส่งสินค้ายี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน7894จันทบุรีนางสาวกมลชนกกล่าวว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับออกมาจากซอยด้านข้างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดอย่างกระทันหันซึ่งตนเองหยุดรถไม่ทันทำให้ชนบริเวณแก้มของรถจนล้อด้านหน้าเข้าไปติดคาอยู่จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายซึ่งนายพงศธรพูลเกษมอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าวได้ยอมรับผิดชอบทั้งค่าซ่อมรวมถึงค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์พัฒนาศักยภาพการดูแลช้างให้กับสัตวแพทย์สัตวบาลตามโครงการพัฒนาปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราษฎร์ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราษฎร์นางสาวเยาวนิตบุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์เปิดการฝึกอบรมสัตวแพทย์สัตวบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์รวมถึงปศุสัตว์อำเภอต่างๆในการดูแลช้างตามโครงการพัฒนาปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดราษฎร์ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์นั้นดำเนินการจัดขึ้นปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์กล่าวว่าในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดราษฎร์นั้นโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะช้างมีผู้ประกอบการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันนั้นมีช้างให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น56เชือกนอกจากนี้แล้วบนเกาะช้างยังมีปางช้างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์แล้ว6แห่งซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งนั้นอยู่ในกระบวนการพัฒนาปางช้างเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานทั้งนี้การดูแลช้างนั้นนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราษฎร์จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานดูแลช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะในการควบคุมช้างไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรวมทั้งการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นการตรวจรักษาโรคช้างในเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมปางช้างในจังหวัดราษฎร์ให้มีมาตรฐานให้บริการที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราษฎร์ต่อไปความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ระยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
สนับสนุนโดยนายจิรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนับถอยหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นตราด19แห่งตอนที่30เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหลือเวลาเพียงแค่อีก1วันเท่านั้นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน19ตำบลในวันที่12ตุลาคมนี้ซึ่งรายงานพิเศษนับถอยหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นตราด19แห่งตอนนี้จะขอย้ำเรื่องการเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งต้องเตรียมตัวนำหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งดังนี้ขั้นตอนที่1ตรวจลำดับเลขที่และชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากนั้นเขียนชื่อและนามสกุลหรือพิมพ์ลายนิ้วมือแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง2ชนิดขั้นตอนที่4รับบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบสำหรับการเลือกนายกอบต.และสมาชิกอบต.จากนั้นเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครในช่องทำเครื่องหมายหากไม่ต้องการเลือกใครให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนที่อยู่ด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนหยอดบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองติดตามขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องทำอย่างไรในวันพรุ่งนี้ซุนบิโรตีกรอบอร่อยยูซุนบิโรตีกรอบถูกหลักอนามัยยูซุนบิโรตีกรอบยูซุนบิโรตีกรอบขายปลีกและขายส่งโทร086-148-8720มีจำหน่ายในตลาดโต้รุ่งซอยไล่หลังร้านเดียวกับร้านโรตีข้างธนาคารกรุงศรีอย่าลืมแวะลองมาชิมกันนะครับโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จัดเลี้ยงอำลาชีวิตข้าราชการครูให้กับครูวัยเกษียณที่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายนพรัตน์รุ่งโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตอำลาเกษียณราชการครูให้กับครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่อายุครบวัยเกษียณราชการ2คนซึ่งประกอบไปด้วยครูธนาพรพันธุมาพรและครูพรพิมานคำด้วงโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมากนายดิเรกพรมสุภาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้ขึ้นกล่าวคำอวยพรให้กับครูทั้งสองคนรวมถึงนายนพรัตน์รุ่งโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่คนปัจจุบันก็ขึ้นกล่าวอำลาให้กับครูทั้งสองในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพขณะที่ครูธนาพรและครูพรพิมานได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้รวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงานซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองผู้ประกอบการอำเภอคลองใหญ่บริจาคอังกะลุงให้กับโรงเรียนบ้านคลองมะนาวที่โรงเรียนบ้านคลองมะนาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายวิชาคุรัตปิติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและนางสาวกัญชพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาวครูอาจารย์และนักเรียนร่วมกันรับมอบเครื่องดนตรีไทยจากร้านช่างโกไดนาโมตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้มีส่วนเข้าร่วมในการบริจาคเงินและมอบให้
นางสาวกัญชพรกล่าวว่าทางโรงเรียนได้เปิดสอนวิชาดนตรีที่มีทั้งดนตรีไทยและสากลซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจในการเรียนและการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีทำให้มีผู้ประกอบการในอำเภอคลองใหญ่จำนวน13รายร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องเล่นอังกะลุงเพื่อมอบให้กับโรงเรียนพร้อมเงินสดจำนวน 15,000 บาทซึ่งทางโรงเรียนนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาวในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจัดประชุมวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีคิดและการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านคลองมะนาวนายวิชาคุรับปิติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยมีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จำนวน7โรงเรียนเข้าร่วมนายวิชากล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนและการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบของงานวิจัยซึ่งครูนั้นจะต้องเป็นตัวหลักในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติในการสอนในชั้นเรียนรวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีการคิดและสอนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างครูด้วยกันเองซึ่งครูผู้สอนนั้นจะสามารถนำไปประยุกต์และใช้สอนเด็กให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มหากมีน้ำท่วมขังเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกอย่าให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนานเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศและต้นตายได้ส่วนชาวสวนผลไม้ในระยะนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบติดและโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนซึ่งมักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ส่วนใหญ่จะคิดว่าการปวดท้องเมื่อมีรอบเดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจึงทานยาแก้ปวดแล้วก็จบกันแขกรับเชิญของเราก็เป็นเช่นนี้ล่ะค่ะเหมือนผู้หญิงทั่วไปคือปวดท้องมีประจำเดือนแต่
เกือบเสียชีวิตเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับเธอค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่คุณร่มเกล้าอมาตยกุลและก็สูตินรีแพทย์นะคะแพทย์หญิงแสงเดือนจินดาวิจักสวัสดีคุณหมอสวัสดีน้องร่มเกล้าสวัสดีค่ะแล้วปวดท้องทุกครั้งที่มีประจำเดือนมานานแค่ไหนปวดตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ปวดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทานยาแก้ปวดปกติก่อนหลังจากนั้นก็ยังไม่ทุเลาอะค่ะค่ะก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่อะค่ะอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นมาได้ไงอะคะก็ไปเรียนปกติอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมีอาการท้องอืดขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็เลยไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนพอไปเสร็จวันนั้นในห้องน้ำเนี่ยคนเยอะมากก็ยืนรออยู่ระหว่างที่รอค่ะก็มีอาการเหมือนกับมีอะไรมาแทงอยู่ที่ท้องทางด้านขวามันเสียดขึ้นมาเลยอะค่ะเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้สึกตัวละทุกอย่างมันมืดไปหมดแล้วก็เป็นลมไปเลยอาการอันนี้ฟังดูเป็นอาการที่ค่อนข้างฉับพลันเพราะเขาสบายดีมาอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดท้องแล้วก็ท้องอืดมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอวัยวะในช่องท้องอะไรที่มันแตกค่ะถึงได้ฉับพลันหรือมีการบิดขั้วรุนแรงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแตกมันก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งคือรังไข่แตกเป็นไปได้ค่ะคือกรณีที่รังไข่เนี่ยคือไข่มันตกนะคะมันเนื่องจากว่าก่อนที่ไข่จะตกเนี่ยจะมีซิสขึ้นเล็กๆๆๆแล้วก็จะมีซิสที่ใหญ่ที่สุดที่ไข่จะตกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไข่ตกก็คือมันจะต้องแตกที่ผิวรังไข่บางครั้งนี่มันมีเส้นเลือดพาดอยู่บริเวณที่ผิวรังไข่พอดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีเลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องว่าแตกปวดฉับพลันเลยแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกท้องอืดเพราะเลือดนี่มันจะค่อยๆออกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของเหลวหรือมีเลือดหรือมีน้ำในช่องท้องเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายมีเหมือนกับปฏิกิริยาการอักเสบเกิดขึ้นคือถ้าเป็นลักษณะของเรื่องว่ารังไข่แตกส่วนใหญ่จะเป็นกลางรอบเดือนนะคะประมาณวันที่10หลังจากที่หมดเมนไปแล้วหรือ10ถึง15เนี่ยค่ะก็จะมีปวดท้องกระทันหันท้องอืดเนี่ยที่ว่าได้เป็นไปได้ค่ะที่รังไข่คนเราก็แตกได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะคุณหมอขามันบอบบางมากขนาดโลเล่นๆเนี้ยเหรอคะก็ในช่วงชีวิตคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแบบนี้ค่ะบังเอิญว่าบริเวณนั้นจริงๆมันมีเส้นเลือดค่ะถ้าเลือดหยุดบางรอบเดือนอาจจะมีก็ได้ค่ะแต่เราไม่รู้เพราะว่าเลือดมันหยุดกรณีของคุณเกศก็คือรังไข่แตกแบบเฉียบพลันซึ่งก็เป็นกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงเนี่ยที่เกี่ยวกับรังไข่คือมะเร็งใช่ไหมคะในเรื่องถ้าถามในเรื่องของมะเร็งรังไข่เนี่ยสถิติพูดถึงสถิติเลยละกันนะคะว่ามะเร็งรังไข่พบมากเป็นอันดับ2ของมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีรองจากมะเร็งปากมดลูกก็สถิติตัวในปัจจุบันเราจะพบประมาณว่าผู้หญิงแสนคนนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยจะพบเป็นมะเร็งรังไข่ประมาณ5คนถามว่าเยอะไหมก็ไม่มากไม่น้อยเคสที่พบใหม่ต่อปีเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าคนที่เราจะสังเกตได้ไงกับการเฝ้าระวังเรื่องมะเร็งรังไข่อะค่ะคือมะเร็งรังไข่ในระยะแรกๆเลยคือระยะ1ระยะ2โดยมากไม่มีอาการเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวรังไข่เองเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เจอในระยะต้นๆเนี่ยโดยมากมักจะเจอโดยบังเอิญรังไข่แตกเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันกับกรณีที่เป็นช็อกโกแลตซีสมั้ยคะช็อกโกแลตซีสก็หมายถึงว่าตัวรังไข่ที่มีเลือดเก่าๆอยู่ข้างในอะค่ะพวกนี้มันเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกมันมาเกาะอยู่ที่ผิวรังไข่ก็มีเลือดออกอยู่ข้างในถามว่าอาการเป็นแบบนี้ได้ไหมได้บางคนเนี่ยช็อกโกแลตซิสที่ใหญ่มากๆเกิน5เซนขึ้นไปบางครั้งก็แตกแบบนี้เลยค่ะไปออกกำลังกายแล้วก็แตกฉับพลันปวดท้องแล้วมีเลือดลีกออกมาอยู่ในช่องท้องบางคนไข้ก็ปวดอาการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือจากภาพจากอัลตราซาวด์เนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันค่ะในกรณีสมมติเป็นช็อกโกแลตซิสเนี่ยภาพอัลตราซาวด์มันจะมีลักษณะเหมือนของเหลวข้นๆอยู่ในซิสที่รังไข่เราจะเห็นนะคะอาการก็โดยมากก็จะนำมาปวดท้องเมนคล้ายๆอย่างนี้ค่ะปวดท้องเมนทุกเดือนปวดมากเพราะหลายครั้งนะคะการพบโรคต่างๆภายในเนี่ยพบจากการบังเอิญค่ะตรวจสิ่งหนึ่งแล้วไปเจออีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าแล้วดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเกศมากแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ